Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของเบาหวานนะครับท่านผู้ฟังก็จะลงในเชิงภาคพิสดารสักนิดหนึ่งก็ไม่พูดถึงภาวะปกติที่เบาหวานทั่วไปแล้วล่ะแต่ไปดูแลกันเลยว่าคนเบาหวานนั้นจะดูแลไตตาแล้วก็เท้าของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเบาหวานอย่างไรท่านผู้ฟังครับเบาหวานนั้นเป็นในร่างกายจากภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าธรรมดาคนปกติน้ำตาลเลือดสูงกว่า125อันนี้หมายถึงอดอาหารก่อนเจาะเลือด8ชั่วโมงถ้าจะต้องเซตเส้นแดงที่125ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจุบันนี้เขามีหลายสถาบันในการแพทย์ในไทยที่เริ่มการเจาะเลือดคนไข้แบบที่ไม่ต้องอดอาหารคือไม่ต้องอด8ชั่วโมงที่เราพูดถึงนะครับแต่เฉพาะสถาบันแต่ละอันเท่านั้นเองซึ่งจะใช้ค่าจาก140ขึ้นไปนะครับซึ่งค่าจึงมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันไปแต่หมดทั้งหลายแหล่นี้ครับก็คือมาตรฐานในการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้มี2ค่าแล้วแต่ภาวะการเจาะเลือดว่าอดอาหารก่อน8ชั่วโมงหรือเปล่าหรือไม่อดอาหารเลยเจาะสดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นค่าที่ปกติที่ไม่เหมือนกันคุณหมอผู้วิจัยโรคก็จะเข้าใจแล้วก็ดูค่าเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงมีผลทำให้การทำงานของเซลล์ของร่างกายเนี่ยมันเพี้ยนไปเพราะว่าน้ำตาลที่เข้มข้นขึ้นจะอยู่ในกระแสเลือดเราเลือดเราก็จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นผลทำให้เม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดเม็ดเลือดแดงที่เราพูดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเม็ดเลือดแดงมีข้างในมีธาตุเหล็กอยู่นะครับที่ทำให้เราเห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยเหล็กเมื่อเจอของหวานนะถ้าหวานมากขึ้นด้วยมันก็จะเกิดเป็นปัญหาทำปฏิกิริยากันก็เรียกว่าเป็นตัวทำให้เม็ดเลือดแดงมีผลต่อเปลี่ยนแปลงไปเราก็ให้ห้องแลบช่วยไปวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงที่ทำปฏิกิริยากับของที่หวานๆในกระแสเลือดที่มันหวานมากขึ้นจนเกินไปนั้นปฏิกิริยาเหล่านี้ครับคำนวณออกมาแล้วก็กลายเป็นค่าน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C นะครับภาษาแพทย์ก็จะเรียกกันนะครับฮีโมโกลบิน A1C หรือน้ำตาลสะสมที่ชาวบ้านพูดเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยบอกว่าร่างกายมนุษย์คนนี้นะครับมีน้ำตาลสูงอยู่มากน้อยแค่ไหนโดยมองย้อนหลังยาวมากเลยย้อนหลังไป90วันประมาณ3เดือนจากวันที่เราเข็มเจาะเนี่ยครับว่าช่วง3เดือนหลังจากนี้ก่อนจากนี้ครับก่อนจะถึงวันนี้ที่เจาะเนี่ยผู้ป่วยมีระดับตามเลือดขึ้นลงหรือว่าสูงตลอดต่ำดีพอดีอย่างไรกันแน่มันเป็นตัวรีพอร์ตผลของการที่เราดูแลน้ำตาลในเลือดของเราอย่างไรเนี่ยให้คุณหมอได้ทราบสภาพแท้จริงของร่างกายเราได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีน้ำตาลที่เจาะเลือดหาค่า2ค่าค่าแรกคือน้ำตาลที่มีการอดอาหาร8ชั่วโมงก่อนเจาะหรือบางโรงพยาบาลใช้ไม่อดอาหารก่อนเจาะซึ่งค่าปกติจะไม่เหมือนกันบวกกับค่าน้ำตาลสะสมคือฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยครับก็จะทำให้หมอสามารถวินิจฉัยสภาพของร่างกายเราจากการที่เป็นเบาหวานได้อย่างดีแม่นยำแล้วก็ช่วยกันเสริมค่าให้เรารับการปรับโดสของยาให้เหมาะสมกับเราด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดเกริ่นกล่าวไว้ซึ่งต่อจากวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้พูดพระหัตก็จะพูดต่อไปเลยว่าเบาหวานนั้นทำไมถึงต้องเป็นในคนที่มีอ้วนลงพุงนะครับอ้วนลงพุงมันทำไมถึงเป็นเบาหวานเยอะเพราะว่าคนเข้าใจว่าเบาหวานคือน้ำตาลนะต้องกินของหวานแยะแป้งแยะถึงเป็นเบาหวานแต่ปัจจุบันนี้ความรู้ทางการแพทย์บอกว่าอันนั้นก็ใช่อยู่กินน้ำตาลกินของหวานเยอะเป็นเบาหวานแต่เหตุก่อนนี้อีกทีก็คือการที่มีไขมันในพุงอ้วนลงพุงแยะเป็นเบาหวานก่อนนี้อีกก็คือรู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์มันก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ลึกไปเรื่อยๆเพราะการแพทย์มันเจริญขึ้นเริ่มจากรู้ว่าเบาหวานนั้นเกิดจากกรรมพันธุ์ส่งต่อจากพ่อแม่มาถึงลูกได้นะเพื่อจะฟังแต่รู้ว่าเบาหวานนั้นเกิดจากการที่กินหวานแยะกินแป้งแยะกินหวานแยะจนเกินไปกินเหล้ากินเบียร์คนที่เขาได้เกิดเบาหวานต่อมาเรารู้ต่อมาอีกว่าอ๋อไอ้หวานเนี่ยมันเกิดจากการที่มีไขมันในท้องแยะด้วย
3 4เหตุเหล่านี้ครับซึ่งบางทีเราจะถ้าไม่เรียนจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอความรู้ต่างมันลึกซึ้งขึ้นมันก็มารวมสารกันเป็นความองค์ความรู้ใหญ่เพื่อจะใช้ป้องกันคนเบาหวานได้องค์ความรู้นี้ครับจะครอบคลุมหลายสาเหตุที่เป็นเหตุจริงๆของการเกิดเบาหวานนะครับในเมืองไทยเองมีเบาหวานอยู่หลายประเภทนะครับประเภทที่1 2และ3พบบ่อยๆประเภทหนึ่งคือเกิดขึ้นในเด็กส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยครับโรงงานสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินฮอร์โมนนี่ผมก็พูดไปแล้วมา2สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวช่วยจำสั่งการอาศัยเลือดเป็นคนพาไปอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งสร้างจากตับอ่อนตับอ่อนอยู่ข้างหลังกระเพาะนะครับเป็นโรงงานสร้างอินซูลินซึ่งสร้างมาตลอดเวลาครับอินซูลินหน้าที่คือใช้ควบคุมการเผาผลาญของน้ำตาลภายในเซลล์เพราะถ้าไม่มีอินซูลินคอยควบคุมเนี่ยเกิดน้ำตาลเข้าเซลล์เยอะเกินไปในคนไข้เบาหวานเป็นตัวอย่างเซลล์จะแย่เซลล์จะแตกสลายได้ง่ายยิ่งต้องมีอินซูลินเป็นตัวไปเปิดปิดประตูนะครับควบคุมปริมาณการเข้าเซลล์ให้พอดีพอดีอย่าให้เยอะถ้าเยอะให้มันอยู่ในกระแสเลือดซะห้ามเข้าเซลล์พอถ้าเข้าเซลล์โดนความหวานมากเกินไปเซลล์จะสลายได้จะแตกได้อันนี้ก็สิ่งที่ธรรมชาติรู้แล้วก็คือสิ่งที่ทำงานอยู่ภายใต้เบื้องหลังร่างกายเราคอยควบคุมเด็กประเภทที่หนึ่งเนี่ยครับคือเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โรงงานสร้างที่ตับอ่อนมันสร้างไม่ค่อยดีก็เลยสร้างฮอร์โมนอินซูลินตัวควบคุมน้ำตาลเนี่ยออกมาน้อยจนเกินไปผลคือทำให้เด็กเนี่ยมีอาการต่างๆที่จะเล่าให้ฟังต่อไปประเภทที่2ครับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ตอนอายุน้อยๆ17 18 19 30อะไรเงี้ยยังไม่มีอาการนะไปเกินโผล่อาการขึ้นตอนอายุมากขึ้นแล้วนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เกิดขึ้นมากในประเทศไทย 80-90% เป็นเบาหวานประเภท2นี่แหละครับคือตอนอายุน้อยๆยังไม่แสดงอาการยังไม่โผล่อาการขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นมันเพี้ยนเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนอินซูลินนั้นเซลล์เนี่ยฮอร์โมนอินซูลินมีปกติเหมือนประเภทที่1 นะครับประเภทหนึ่งนี่คือสร้างอินซูลินมาน้อยประเภทสองที่สร้างมาปกติหรือสร้างมาพอสมควรกับวัยแต่เซลล์ของร่างกายเราที่เป็นตัวที่เขาจะต้องควบคุมน้ำตาลเนี่ยดันดื้อต่ออินซูลินไม่ตอบสนองตามที่ควรจะเป็นผลก็คือน้ำตาลจะเข้าเซลล์ได้น้อยตามไปด้วยนี่เป็นเบาหวานประเภทที่สองประเภทที่สามนั้นมักจะพบในคนที่ตั้งครรภ์ในคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ดีๆพอเดินที่สามที่สี่เอ๊ะคุณหมอนัดไปตรวจตรวจท้องฝากครรภ์โอ้น้ำตาลพุ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับซึ่งแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยครับพอคลอดลูกเสร็จหลัง9เดือนไปแล้วคลอดลูกออกมาเบาหวานแม่ก็จะลดลงแต่เด็กคนเนี้ยที่คลอดคนเนี้ยในอนาคตจะเป็นเบาหวานในโอกาสเสี่ยงได้แย่มากเลยหมอก็จะไปเฝ้าติดตามลูกคนเนี้ยลูกของผู้หญิงคนเนี้ยที่เกิดในท้องเนี่ยครับเพื่อจะรักษาและดูแลแต่แรกเลยนะครับไม่ให้เป็นเบาหวานขึ้นมาจนได้ตอนนี้เป็นสิ่งที่พิสดารมากในวิชาความรู้ทางการแพทย์เพราะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมากมายนะครับผมจะตัดตอนพื้นฐานต่างๆเบาหวานที่ท่านรู้อยู่แล้วไม่พูดเพื่อกันเวลาไว้ไปพูดภาคพิสดารเบาหวานภาคพิสดารเข้าสู่เรื่องเรานะครับเบาหวานภาคพิสดารซึ่งผมพยายามจะตัดต่อเอาเรื่องที่มันที่ท่านเข้าใจแล้วไม่พูดซ้ำนะครับเป็นอะไรอธิบายเติมสุดที่ยังไม่เข้าใจจะได้เอามาเติมจิ๊กซอทำให้มันสามารถจะมองเบาหวานเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเกิดโรคไตได้ก็เบาหวานมันเกิดโรคไตได้ยังไงเบาหวานเกิดโรคที่ตาได้ยังไงเบาหวานทำให้นิ้วเท้าดำเราต้องตัดเท้าตัดแขนได้ยังไงไอ้ตัดแขนตัดขาได้ยังไงนะครับรวมทั้งเบาหวานทำให้เป็นโรคเอาพึ่งกระพาดได้ยังไงและเบาหวานสุดท้ายให้เป็นหลอดลมหายใจตีบตันได้ยังไงนะครับเบาหวานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงที่มีผลต่อคนก็คือมี3ประเภทแรกคราวนี้มีหลายประเภทประเภทหนึ่งนั้นเกิดในเด็กไม่เป็นไรเราพบน้อยนะครับแล้วเรารักษาได้ประเภทที่3เกิดในคนท้องซึ่งก็ไม่กี่ท้องที่จะเป็นเบาหวานในขณะที่ตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าลูกของเขาต้องดูแลเพราะว่ามีโอกาสเป็นเบาหวานสูงมากเบาหวานประเภทที่2ก็หากครับที่มันเกิดเยอะในเมืองไทย 80-90% เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่2ที่จะพูดต่อไปนี้เบาหวานประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่เซลล์ร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์สมองเซลล์ปอดต่างๆเนี่ยมันเริ่มดื้อต่อน้ำตาลไม่ยอมให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้มากพอ
อย่างที่ร่างกายต้องการอย่างที่เซลล์ต้องการผนังเซลล์มันดื้อมันไม่ยอมให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าน้ำตาลก็เข้าสู่เซลล์ไม่ได้ผลคือมีการตกค้างอยู่ในกระแสเลือดพอเรากินปุ๊บก็จะดูดซึมเข้าเลือดธรรมดาต้องผ่องถ่ายจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อจะไปเผาให้เป็นพลังงานให้เราทำนู่นทำนี่ได้ให้เราคิดได้ให้เราหายใจได้น้ำตาลเป็นตัวให้พลังงานจากร่างกายแต่ว่าเผอิญว่าเบาหวานประเภท2นี่เองครับเซลล์มันจะดื้อไม่ยอมให้น้ำตาลเข้าเซลล์จริงๆแล้วผิดธรรมชาติไปนิดนึงเพราะน้ำตาลต้องการใช้นะครับไม่ให้เข้าเซลล์จะเผาได้ยังไงไม่มีวัตถุดิบในการเผาพลังงานนะครับแต่เบาหวานเป็นอย่างนี้เองทำไมมันถึงได้เกิดมาดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาได้เหตุเกิดจากเพราะ1คือกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์ที่ส่งต่อจากสายเลือดเดียวกันจากคุณลุงคุณป้าโกงมากๆจากที่สายเลือดเดียวกันลงมาจนถึงพ่อแม่ตัวเองแต่เหตุที่2คือพฤติกรรมในการกินการอยู่ของเราเองมีผลทำให้เกิดอาการอ้วนลงพุงอ้วนลงพุงคือพุงโตเป็นไขมันในท้องนะครับไม่ใช่ไขมันที่ผิวหนังหน้าท้องที่ผิวหนังหน้าท้องที่เรามือจับได้เนี่ยเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับแต่ไขมันที่เราพูดถึงก็นี่คืออ้วนลงพุงจากไขมันในท้องอยู่รอบๆลำไส้รอบตับรอบไตในท้องเราเนี่ยใหญ่เยอะขึ้นนะครับมีผลอย่างเงี้ยครับจากสองเหตุนี่เองครับทำให้เราเป็นเบาหวานประเภทที่สองเยอะขึ้นหนึ่งคือกรรมพันธุ์ลองฟังดูนะครับคนที่เป็นเบาหวานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดถ่ายทอดในครอบครัวได้นะครับถ้าสมมติว่าพ่อหรือแม่คนเดียวในครอบครัวเนี้ยเป็นเบาหวานคนเดียวแต่อีกคนหนึ่งคู่ครองไม่เป็นเบาหวานคลอดลูกมามีโอกาสที่ลูกจะเป็นเบาหวานได้ 30% หมายความว่าไงครับนะครับว่าถ้าเกิดครอบครัวที่เกิดมีลูกแยะขนาด10คนแล้วก็จะมี3คนใน10คนของลูกเขาเนี่ยที่เป็นเบาหวานตั้มหน้าผากมาเลยเป็นเบาหวานเบาหวานเบาหวานอีก7คนที่เหลือถ้าเกิดมีลูก10คนได้นะครับก็จะรอดจากการเป็นเบาหวานอันนี้หมายถึงพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าพ่อและแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่เลยทั้งสายพันธุ์ของคุณแม่สายพันธุ์คุณพ่อมีการส่งต่อเบาหวานมาแล้วก็พ่อกับแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่แต่งงานกันมีลูกมา10คนเหมือนกันเทียบเมื่อกี้นี้เทียบกันจะมีลูกที่เป็นเบาหวาน7คนถ้าทั้งคู่ทั้งพ่อแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่นะครับลูกออกมาจะมีลูกประมาณ7คนใน10คนที่เป็นเบาหวานแต่ถ้าคนเดียวจะมีลูก3คนใน10คนที่เป็นเบาหวานจำตัวเลขได้มั้ยครับ 30%ถ้าเป็นทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่มีโอกาสลูก 70% จะเป็นเบาหวานได้ในการนี้ครับเราถึงบอกว่าเบาหวานนั้นมีโอกาสส่งต่อทางกรรมพันธุ์ได้ความรู้สมัยใหม่นี้ก็รู้ขนาดนี้นะครับพฤติกรรมที่2ก็คือเพราะฉะนั้นการคนที่พ่อแม่เป็นเบาหวานเมื่อแต่งงานการมีลูกก็ต้องเลี้ยงดูลูกอย่างดีเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปหาเหตุที่2ที่จะพูดต่อไปนี้อันเป็นเหตุทำให้เกิดเบาหวานโผล่มาชัดเจนเลยซึ่งเป็นประเภทที่2นี่ที่เราพูดถึงว่าเซลล์มันจะดื้อต่ออินซูลินและครบเยอะในเมืองไทยด้วยอีกต่างหากนะครับประเภทที่สองเนี่ยคือเมื่อเบาหวานส่งกรรมพันธุ์มาแล้วถ้าเกิดว่าลูกของคนครอบครัวเนี้ยที่มีโอกาสที่เป็นเบาหวานนะครับเราเลี้ยงดูไม่ดีให้เขาอ้วนเมื่ออ้วนก็มีโอกาสที่เป็นอ้วนลงพุงคือไขมันที่อยู่ในท้องในผนังในช่องท้องเขาเองเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะรวมตัวกันนะพอมันเยอะมีพวกแยะเริ่มมีพลังมากขึ้นก็จะก่อการกบฏขึ้นนะครับในร่างกายเราโดยมันทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อต่อมใหม่เลยนะซึ่งร่างกายไม่ได้สร้างนี้ไว้แต่พอไขมันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นในช่องท้องรวมกันกระจุกอยู่ในท้องทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่ออันใหม่เลยสร้างสารออกมาจากต่อมไร้ท่อเนี่ยครับจะส่งเข้าสู่กระแสเลือดเราเลยหลายสิบตัวแต่ถ้าที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานมี4ตัวก็คือสารที่ชื่อว่านี่ภาษาแพทย์เลยนะครับอะดิโปเนคตินลิซิสตินแล้วก็เกรลินกับเลปตินนะครับทั้ง 4-5 ตัวนี้ครับมีผลทำให้เกิดอาการเบาหวานขึ้นเนื่องจากว่าสารที่ก่อขึ้นทั้ง2ตัวนี้ครับอะดิโปเนคตินกับเลปตินนะครับกับลิซิสตินนะครับจะไปยุให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินนะครับว่าพออินซูลินพาน้ำตาลมาจะขอผ่านเข้าในเซลล์เพื่อให้น้ำตาลถูกเผาเป็นพลังงานได้แต่เซลล์ที่ถูกยุด้วยไขมันที่สร้างสารพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไม่ยอมให้ไขมันน้ำตาลเข้าเซลล์ได้เมื่อน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้น้ำตาลเลยตกค้างในกระแสเลือดผลคือในเลือดจะมีน้ำตาลเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีผลต่อ
หลอดเลือดทั่วไปซึ่งจะพูดในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนขณะนี้ครับคือเกิดเพราะว่าไขมันในท้องของคนที่มีกรรมพันธุ์ก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วพออ้วนลงพุงปุ๊บมันสร้างสารขึ้นมาพิเศษในร่างกายเลยซึ่งธรรมดาแล้วสารเหล่านี้ในคนปกติทั่วไปที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยจะไม่มีหรือมีน้อยจนกระทั่งไม่ออกฤทธิ์อะไรนะครับแต่พอมีไขมันเยอะขึ้นมันก็จะสร้างสารพวกนี้ขึ้นเยอะสารเหล่านี้ประยุกต์ให้เซลล์เราเนี่ยไม่ยอมรับน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ให้เข้าไปในเซลล์เมื่อไม่เข้าไปเราก็จะอ่อนเพลียแต่คุณเป้าหวานนะครับอ่อนเพลียต่อแท้เซลล์ก็จะอักเสบง่ายเสียงหายง่ายนะครับก็คืออาการของเบาหวานที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เองนะครับร่างกายก็จะเป็นเบาหวานที่นี่ที่ประเภทที่สองแต่เจาะเลือดทีไรน้ำตาลในเลือดสูงทุกทีเพราะมันตกค้างอยู่ในเลือดนะครับมันเข้าเซลล์ไม่ได้มันก็เลยไม่มีที่ระบายมันก็ตกค้างกองอยู่ที่ในกระแสเลือดเราเองนั่นคุณหมอคุณพยาบาลเอาเข็มจิ้มเข้าไปก็ได้เลือดที่มีน้ำตาลแยะส่งห้องแลบแต่ก็รายการมาน้ำตาลเยอะ200 300 400อะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ลงสักทีเพราะธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเจาะเลือดหลังกินอาหารก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่มันถูกเอาไปใช้จนหมดเกลี้ยงกินก็เหลือประมาณสัก100นึงน้ำตาลนะครับเพราะว่าร่างกายเอาไปใช้ตลอดก็มีการหาเข้ามาแล้วก็เอาเงินใช้ออกไปเปลี่ยนเป็นเงินครอบครัวที่เราหาเข้ามาแล้วก็ให้ลูกให้เมียใช้ไปนะครับมันก็จะถัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหมุนเวียนไปแต่ร่างกายคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่มีการหมุนเวียนหมุนเวียนน้อยมากเพราะน้ำตาลที่เรากินเข้าไปจากข้าวจากบะหมี่พอย่อยเสร็จกลายเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดแทนที่มันถูกเอาไปใช้โดยเซลล์ให้เกิดประโยชน์ให้เรามีแรงมีพลังมันกลับเข้าเลยเซลล์ไม่ได้ในเลือดไม่มีเตาเผานะครับมีเตาเผาเฉพาะในเซลล์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดจึงถูกใช้ไม่ได้ครับได้แต่วิ่งวนไปทั่วร่างกายวนไปเฉยแต่เซลล์ไม่ยอมเอาเข้าไปใช้เราจึงไม่มีพลังงานอ่อนเพลียไม่มีแรงเซลล์ต่างๆทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ขาดพลังงานแต่ในกระแสเลือดมีน้ำตาลแยะสูงเกินไปจนทั้งเกิดเป็นน้ำตาลที่เราเจาะได้ค่าสูงมากเลยไม่ว่าจะเป็นอดอาหาร8ชั่วโมงหรือไม่อดก็ตามแต่แถมเมื่อน้ำตาลมันคั่งอยู่ในกระแสเลือดมากเม็ดเลือดแดงก็ได้ผลรับผลขึ้นก็เกิดเป็นน้ำตาลสะสมที่เป็นค่าที่สูงตามไปด้วยอันนี้ครับที่คุณหมอใช้ในการพิจารณาว่าการจะปรับยาลดยาเพิ่มยาก็ใช้ค่าของน้ำตาลสะสมมาช่วยพิจารณาได้มากแต่เพราะน้ำตาลมันคั่งในเลือดมากทำให้เม็ดเลือดแดงมีผลเสียผลเสียก็คือให้มีผลต่อน้ำตาลสะสมปลายตามไปด้วยพอเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับว่าเบาหวานที่พบเยอะในเมืองไทยนั้นเกิดเพราะว่าเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินเหตุที่ดื้อเพราะว่าไอ้เจ้าไขมันในท้องนี่เองไปยุให้มันดื้อให้ไม่ทำงานสมบูรณ์เราจึงขาดพลังงานแต่น้ำตาลค้างคาในกระแสเลือดจนได้เนี่ยว่าอ้นหลงภูเนี่ยอาจจะเป็นต้นตระกูลเบาหวานคนแรกก็ได้ของสายพันธุ์เนี้ย อันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้มีเลยเพราะถ้าเป็นต้นตระกูลคนใหม่เข้ากับการเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เบาหวานครอบครัวแรกจากนี้มันจะส่งไปเรื่อยๆถึงหลานเลนหลนต่างๆนะครับการวัดภูมินั้นใช้ตัวเลขคือเอาความสูงของแต่ละคนแต่ละคนนั้นหน่วยเป็นเซนติเมตรไปหาร2ครึ่งหนึ่งของความสูงเซนติเมตรจะต้องเอาวัดวัดรอบภูมิต้องไม่เกินเนี่ยครับคือเอาความสูงเราเช่นสมมติว่า160นะครับสมมติ160พอหาร2ก็คือ80ถูกมั้ย8 2 16สูง160นะครับต้องกำเลข80ติดมือไว้เลยตลอดเลยโดยวัดรอบวิธีวัดก็คือเอานิ้วชี้จิ้มที่รูสะดือของท่านไว้ลองจิ้มดูสิครับจิ้มหาเจอไว้รูสะดือแล้วเอาสายวัดของแม่บ้านที่วัดตัววัดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นม้วนๆอ่ะมาพันรอบพุงแต่ให้อยู่เหนือนิ้วนะครับให้พาดอยู่บนนิ้วอย่าให้มันอยู่ใต้นิ้วเพราะจะตกที่ท้องน้อยค่าจะเพี้ยนได้นะครับวัดที่สะดือเลยผ่านสะดือจะต้องไม่เกินความสูงหาร2อันนี้คือค่าที่ใช้ทั่วโลกนะครับไม่ได้เฉพาะไทยนะครับหมอทั้งโลกใช้ค่านี้หมดเลยวัดรอบพุงไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับก็จะเป็นค่าที่เราสามารถจะควบคุมพุงได้ถ้ามันเกินก็รีบลดลงซะโดยการควบคุมอาหารออกกำลังกายให้เหมาะสมพอดีๆแต่ว่าอาหารสำคัญที่สุดกินอย่าให้ปริมาณเยอะจนเกินไปภูมิท่านจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งน้อยกว่าความสูงหาร2ช่วยจำเลขนี้ไว้ด้วยนะครับฟังครับต่อไปนี้โลกเราทั้งโลกจะใช้ค่านี้ในการวัดเพื่อจะวัดว่าภูมิใหญ่หรือเปล่าทุกประเทศจะใช้เหมือนกันหมดค่าเดียวกันหมดในการประชุมหมอทั่วโลกประชุมร่วมกันนะครับก็จะหาค่าตัวนี้ครับตามจากค่า MRI ของท้องดูไขมันนะครับนั้นเป็นค่าที่ส่วนสูงอัน2นี่เป็นค่าที่วัดรอบพุงนะครับอย่าให้ต่ำกว่าสะดือก็แล้วกันวัดที่แนวสะดือหรือพาดสะดือเลยนะครับวัดได้เลย
ถ้ามันสูงอยู่ลดไปเลยครับให้ต่ำกว่าความสูงหาร2วนลงพุงจะไม่เกิดกับท่านและจะไม่มีไขมันไปสร้างสารไปยุเซลล์เราให้เป็นเบาหวานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับท่านฟังครับเราไปใช้กับครอบครัวท่านเองเพื่อลดความรุนแรงเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือไม่ให้เกิดต้นตระกูลเบาหวานคนแรกในตระกูลท่านที่จะส่งต่อไปให้ลูกให้หลานท่านได้อันนี้ความรู้ใหม่เลยนะครับให้วัดพุงเนี่ยสะดวกง่ายไม่ยากมีสายว่าสายเดียวก็พอแล้วสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาเอาละครับเมื่อวานผมทิ้งโจทย์ไว้ 2-3 คำคำแรกก็คือเซลล์ของเราที่เป็นเซลล์ปอดเซลล์ตับเซลล์สมองเนี่ยจะดื้อต่ออินซูลินอันนี้คือโจทย์ที่ผมทิ้งไว้เมื่อขาดที่เมื่อวานนี้ข้อ2คือเมื่อมันดื้อต่ออินซูลินก็ทำให้น้ำตาลข้างๆในกระแสเลือดเนี่ยนี่คือโจทย์อีกอันหนึ่งนะครับถ้าฟังลองฟังดูนะครับการที่เซลล์ดื้อต่ออินซูลินนั้นเป็นเพราะถูกยุด้วยไขมันในท้องไขมันเทียบอ้วนลงพุงเนี่ยพุงมันใหญ่กว่าความสูงหาร2เราเนี่ยครับพอมากขึ้นมากขึ้นมันก็สร้างสารไปยุให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินอันนี้ได้ชื่อสารเช่นอะดิโปเนคตินรีซิสตินต่างพวกนี้ไม่ต้องจำหรอกจะรู้ว่าไขมันในท้องที่มันเยอะมันรวมพวกกันสร้างสารบางตัวส่งเข้าสู่ร่างกายทั่วร่างกายเลยไปตามกระแสเลือดไปยุเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราให้มันดื้อต่ออินซูลินถ้างั้นถามว่าอินซูลินมันมีความสำคัญยังไงล่ะเซลล์ต้องจะมาดื้อต่อตัวอินซูลินเนี่ยทำไมไม่ดื้อต่อกลูโคสน้ำตาลโดยตรงเพราะเซลล์สั่งไว้ว่าน้ำตาลกลูโคสนายห้ามเข้าเซลล์เองเข้าบุกเข้าเซลล์เองไม่ได้เพราะเซลล์ต้องการจะป้องกันไม่ให้เซลล์มันถูกน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปจนกระทั่งหวานเข้มจนเป็นน้ำเชื่อมในเซลล์เพราะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเซลล์จะตายเพราะความเข้มมากเกินไปเซลล์อยู่ไม่ได้จึงป้องกันโดยการให้มากันกรองด้วยอินซูลินครับท่านฟังครับอินซูลินนั้นจะคอยจัดความเข้มข้นของน้ำตาลในเซลล์ให้พอดี ที่จะเผาผลาญได้พอดีนะครับจริงตัวเป็นตัวใช้นำเข้าเซลล์เองฉันนำเข้าเซลล์เองว่าให้ปริมาณมันพอดีนะไม่ให้เกินถ้าเกินฉันจะหยุดนำเข้าแต่การถามว่าอินซูลินนั้นมีลักษณะถ้าจินตนาการของพวกเรานี้คล้ายอะไรผมก็เปรียบเทียบเหมือนรถกระบะนะมีรถเก๋งนะคนนั่งเฉยๆ4คน4ที่แต่รถกระบะนั้นมีคนนั่งเฉพาะข้างหน้ากับแคปหลังคนขับเท่านั้นเองกระบะท้ายรถกระบะที่เราใช้กันในเมืองไทยเยอะเนี่ยว่างอยู่กระบะคือรถกระบะคืออินซูลินครับวิ่งอยู่ในกระแสเลือดเราอินซูลินเมื่ออินซูลินอยู่ในกระแสเลือดแต่ในเลือดมีน้ำตาลเยอะแยะ อินซูลินจึงบอกรถกระบะจึงบอกว่าหาน้ำตาลในเลือดมาอยู่ที่กระบะหลังฉันสิฉันจะบรรทุกเธอไปเข้าเซลล์ให้น้ำตาลก็ดีใจครับผมมีอินซูลินอยู่100คันหรือกระบะละคันก็ขึ้นบรรทุกเต็มกระบะทั้ง100คันเลยแล้วกระบะเหล่านี้ก็มุ่งเข้าสู่เซลล์ขับรถไปหาเซลล์ไปตามกระแสเลือดแล้วก็เข้าสู่เซลล์พอถึงผนังเซลล์เท่านั้นเองครับกระบะคนขับกระบะก็ยื่นบัตรเด่งให้กับผนังเซลล์ที่คอยดูแลนายทวารที่คอยเปิดประตูที่ผนังเซลล์เปิดประตูรับหน่อยครับผมชื่ออินซูลินเป็นเด็กนายพาน้ำตาลมาเข้าเซลล์ผนังเซลล์ก็เห็นเป็นเด็กนายรับอินซูลินมาก็เปิดประตูกว้างให้กระบะขับรถเข้าออกไปเลยเซลล์แต่ขณะขับรถเข้าไปนั่นเองกระบะพาน้ำตาลเข้าไปด้วยโดยสามารถจะชั่งตวงวัดให้มันพอดีไม่ให้เข้มจนเกินไปเข้าไปขนาดที่มันพอดีอินซูลินจะเป็นตัวควบคุมปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่จะเข้าเซลล์ให้มันพอดีไม่มากเกินไปถ้ามากไปจะเข้มมากจะเกิดกลายเป็นน้ำเชื่อมเซลล์จะแตกตายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของอินซูลินเปรียบเป็นรถกระบะท่านฟังเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมครับว่ากระบะนั้นมันมีกระบะว่างหลัง มันสามารถบรรทุกน้ำตาลเต็มกระบะแล้วก็พาน้ำตาลเข้าเซลล์โดยวัดปริมาณของรถกระบะที่เข้าไปว่า3คัน8คันพอดีแล้วนะเลิกแค่นี้ไม่เข้าไปเยอะกว่านี้ถ้าเกินอย่างนี้ไปแล้วจะทำให้เซลล์แตกได้เพราะเข้มเกินไปการควบคุมแบบนี้เองครับเพราะธรรมชาติฉลาดถูกควบคุมสั่งการด้วย DNA นะครับของที่พ่อแม่ให้มาพ่อครึ่งแม่ครึ่งนี่เองมาสั่งการให้เซลล์เราทำงานเป็นปกติโดยอาศัยอินซูลินเป็นตัวควบคุมยากนะก็ขนเองซะเลยหมดเรื่องมันจะได้ไม่เกินไม่มีวันเกินคำตอบคืออินซูลินทำหน้าที่อย่างนี้เองครับแต่เมื่อเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินพอมายื่นบัตรเบ่งที่เซลล์ปึ้ง
มา10คันจะน้ำตาลเข้าเซลล์10คัน10คันรถกระบะแต่เซลล์มันดื้อก็บอกรับเข้ามาแค่3คันอีก7คันกลับไปซึ่งกระแสเลือดไม่ให้เข้าเมื่อเซลล์มันดื้อรับแค่น้อยไม่ยอมรับเต็มที่แบบที่อินซูลินคำนวณเอาไว้ผลคือในเซลล์ก็จะน้ำตาลน้อยด้วยเราจึงอ่อนเพลียไม่มีพลังงานใช้และผลที่อันนั้นคือน้ำตาลที่มันตกค้างเข้าเซลล์ไม่ได้ก็จะกลับไปอยู่ในกระแสเลือดทำให้เข้มข้นในกระแสเลือดอีกเอาเข็มไปเจาะเลือดมาตรวจก็ได้ผลน้ำตาลสูงทุกที180 190ยังไงเห็นภาพไหมครับมันเข้าไปเผาไม่ได้เพราะเซลล์มันดื้อไม่อยากเปิดรับตามขนาดที่ควรจะเจาะควรจะรับเข้าไปน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดเอาละครับเป้าหมายต่อไปคือเมื่อน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดน้ำตาลคือสูงในกระแสเลือดกระแสเลือดคนเรานั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ100มิลลิกรัมเป็นค่าปกติคือตัวเลข100ธรรมชาติจัดไว้ด้วย DNA สั่งการไว้ขนาดนี้ฉันชอบมันมีความใสความเข้มข้นพอดีที่เอาไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายแต่ถ้าเกิดน้ำตาลมันเยอะเช่น180มันเข้มเกินไปครับท่านผู้ฟังครับน้ำตาลที่เคยขนาด101ถ้าเปรียบเหมือนน้ำอัดลมสีแดงสีเขียวสีส้มที่ขายกันในถ้าห้างสะดวกซื้อเป็นขวดๆอย่างน้ำหวานที่ใช้หายขายกันเนี่ยมันก็หวานพอดีไปแล้มไปแล้มลิ้นพอหวานได้แต่ถ้าน้ำตาลเป็น180มันจะกลายเป็นน้ำเชื่อมครับเหมือนกับเรากินบัวลอยน้ำเชื่อมหรือกินรสช่องน้ำเชื่อมต่างเลยครับความเข้มข้นหวานเข้มกว่าธรรมดามันจะข้นด้วยความน้ำหวานมันข้นกว่าค่าปกติเกินร้อยขึ้นไปก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องเป็นน้ำเชื่อมนะครับก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อหลอดเลือดเพราะว่ามันเข้มน้ำตาลเข้มนี่เองที่ผลต่อหลอดเลือดผนังหลอดเลือดทั่วไปเสียหายครับมีการอักเสบมีการบวมแล้วก็มีการหนาตัวขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายแล้วหลอดเลือดทั่วร่างกายก็จะอุดตันเพราะมันมียังอักเสบที่เยื่อบุภายในหลอดเลือดนั่นเองเห็นภาพไหมครับว่าน้ำตาลที่สูงเกินไปส่งผลเสียต่อหลอดเลือดนี่คือหน้าที่ที่ไม่ดีของน้ำตาลที่เยอะเกินไปถ้ามันขนาดพอดีคือขนาด100มิลลิกรัมหรือ103 104ประมาณเนี่ยครับก็จะเปรียบเป็นน้ำหวานที่เป็นขวดๆน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มที่ขายกันในห้างสะดวกซื้อถ้ามันเข้มจนเกินไปเช่น180ก็จะเปรียบเหมือนน้ำเชื่อมที่ใช้จะเข้มข้นมากเกินไปเส้นเลือดเราไม่เคยถูกสั่งมาให้รับน้ำเชื่อมได้เพราะมันเข้มข้นเกินไปมันจึงอักเสบขึ้นที่เยื่อบุข้างในของท่อหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยนะครับก็จะเกิดอาการบวมอักเสบแล้วก็สุดท้ายก็ตีบก็ตันเมื่อเป็นนานๆเข้าผลอันนี้ก็มีผลเสียต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับเบาหวานแท้ๆเกิดจากความหวานน้ำตาลเยอะในกระแสเลือดแต่ผลสุดท้ายไปทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเสียหายครับจะให้เยื่อบุข้างในทั่วหลอดเลือดทั้งร่างกายเลยแล้วเราก็คุมไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คุมไม่ได้ครับเพราะน้ำตาลมันเยอะเซลล์มันไม่ถูกสั่งไว้ตั้งแต่แรกก็เลยรับไม่ได้ต้องข้นเกินไปตัวมันเองเลยอักเสบบวมหนาเหมือนเราถูกชกหน้าไงครับหน้าจะบวมอย่างเงี้ยท่านได้ฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันหลอดเลือดทั่วร่างกายมีการบวมแล้วก็ตีบแล้วก็ตันทั่วร่างกายจึงมีผลเพราะว่าฉากต่อไปครับอวัยวะทั่วร่างกายนั้นถูกเลี้ยงด้วยเลือดของเรานะครับคนนำเลือดไปก็คือหลอดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตที่ตาที่เท้าที่หัวใจที่สมองก็ล้วนแล้วแต่รับเลือดจากหลอดเลือดเป็นคนเป็นท่อที่นำไปเป็นท่อที่นำไปถ้าเกิดท่อมันตีบมันตันนะมันก็มีผลเสียต่ออวัยวะนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งอวัยวะที่มีหลอดเลือดขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่างกันไปนะครับหลอดเลือดขนาดเล็กเที่ยวร่างกายก็คือที่ไตครับมีหลอดเลือดมากมายเป็นร่างแหเยอะแยะเลยแต่ว่าขนาดเล็กๆเพราะต้องการจะให้มันกรองของเสียทิ้งได้ง่ายให้มันละเอียดให้มันทำงานละเอียดไตจึงเป็นว่าแรกเลยที่โดนอัดด้วยโรคเบาหวานเพราะหลอดเลือดเสียหายหลอดเลือดเป็นทั้งไตทั้งไตนะครับเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเยอะสร้างเป็นร่างแหเยอะในขณะที่มันกรองของเสียทิ้งจากร่างกายนี่เองต้องการความถี่ความละเอียดในการกรองก็จึงทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงไตนั้นเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กแต่เป็นร่างแหยงใหญ่เยอะมากเลยแปลว่าหลอดเลือดที่มันเป็นฝอยก็ไม่เว้นถูกไหมคะไม่เว้นครับก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเสียหายเพราะว่าเวลาที่เบาหวานแล้วเลือดมันในน้ำตาลเราในเลือดมีน้ำตาลสูงมันเข้มข้นเนี่ยพวกหลอดเลือดฝอยก็มีโอกาสปริแตกง่ายใช่ครับถ้าติดจะตันได้ง่ายตันเพราะมันอักเสบอยู่ด้านในเยื่อบุข้างในมันในท่อมันนะ
ก็จะมีเฉพาะที่ทำบอลลูนทำบายพาสต้องเป็นหลอดเลือดขนาดกลางหลอดเลือดเล็กแต่ของไตของตาของเท้าเนี่ยทำไม่ได้มันเล็กเกินไปก็ต้องเป็นแต่ที่หัวใจเนี่ยที่เราทำบอลลูนทำบายพาสได้เพราะขนาดไซส์มันออกขนาดกลางเพราะเมื่อหลอดเลือดมันไม่รู้มนุษย์จะกินน้ำตาลเยอะขนาดนี้ตัวไว้ก็ปรับตัวไม่ทันตัวหลอดเลือดในท่อมันอักเสบมีการบวมก็จะตีบท่อจะเล็กลงจะตีบแล้วก็เลือดไปเลี้ยงไตลดลงตามไปด้วยนี่ครับนี่คือประเด็นสำคัญว่าเบาหวานทำไมเป็นโรคไตอยู่ 60% เพราะไตคนละคนเบาหวานเนี่ยนะมันขาดเลือดไปเลี้ยงเพราะตอนเลือดมันตีบมันตันจากน้ำตาลเยอะเกินไปตกค้างในกระแสเลือดเยอะเกินไปนี่เองเห็นไหมครับว่าการที่เลือดแต่บอกว่าเซลล์ดื้อต่ออินซูลินอินซูลินรถกระบะขับน้ำตาลพาไปในเซลล์เข้าเซลล์ไม่ได้ก็ตกค้างในกระแสเลือดผลคือเลือดเป็นน้ำตาลสูงขึ้น180 220อะไรเงี้ยสูงขึ้นพอสูงขึ้นปั๊บกรรมเข้มนี่เองทำให้หลอดเลือดเสียหายหลอดเลือดก็จำเป็นต้องตีบอักเสบก็จะบวมพอบวมก็จะตีบจะตันลงไปรูที่เล็กๆอวัยวะที่มีหลอดเล็กๆไปเลี้ยงแยะๆเช่นไตเช่นที่ดวงตาเราเนี่ยหลอดเลือดเล็กเดียวนะครับฝอยที่เดียวที่เท้ามันอยู่ไกลปืนที่ไกลหัวใจมากก็เลยขนาดมันก็ไม่ก็เล็กแหละเล็กด้วยก็ตีบก็ตันด้วยทำให้มีปัญหาโรคซับซ้อน3อันของเบาหวานเกิดขึ้นก่อนใครเลยเฉพาะอวัยวะที่มีหลอดเลือดเล็กไตตาแล้วก็เท้าจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยสุด 80-90% เกิดปัญหาที่ไตที่ตาและเท้าเหตุผลเดียวก็คือมันถูกเลี้ยงด้วยหลอดเลือดที่มันขนาดเล็กๆแล้วมันก็ตีบตันเร็วกว่าหลอดเลือดชนิดกลางหรือชนิดใหญ่ที่จะพูดต่อไปนะครับอวัยวะไหนมีกลางมีใหญ่ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับนี่ตอนนี้เราเล็กๆทั้งหมดก็ตุดอันตรายละผลคือ10ปีที่เป็นเบาหวานไตทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วพี่ขาดเลือดเยอะเกินไปก็เกิดไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตกันเนี่ยทุกวันนี้ครับเบาหวานทั้งนั้นเลยครับ 60-70% มาจากเหตุเพราะว่าเบาหวานจากที่ผมเล่าเนี่ยครับเหตุเพราะว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมันเนี่ยตีบตันจากน้ำตาลมันเข้มเกินไปในกระแสเลือดการที่มันหลอดเลือดตีบตันมันทำให้ต่อจอรับภาพมันเสียหายครับรับภาพไม่ได้เลยแม้จะมีภาพเข้ามาจากแสงก็ตามแต่ก็แปลภาพไม่ได้ก็ทำให้เราเห็นภาพกลายเป็นคนตาบอดจากเบาหวานที่เท้านะครับที่นิ้วโป้งเท้าเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยเลือดไปเลี้ยงไกลขนาดนี้ก็ทำให้เกิดเสียหายเพราะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนิ้วเท้ามันเล็กๆด้วยก็เลยตีบตันก็เลยทำให้เกิดนิ้วเท้าดำหมอก็ต้องจำเป็นต้องเอาออกเพราะถ้าดำแล้วมันถึงชีวิตได้นะมันติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ก็ต้องเอาที่ดำออกก็ทำให้มีการตัดขาตัดนิ้วปีหนึ่งทั่วโลกไปเนี่ยครับทุกประเทศ200กว่าประเทศเนี่ยมีการตัดขา1ล้านขานะครับจากเบาหวานเหตุเพราะมันดำมันที่เลือดไปเลี้ยงมันตายแน่ๆมันซี้แง่ไปแล้วที่ตายที่ขาเนี่ยตัดแล้วก็ใส่ขาเทียมแทนเหตุเพราะเบาหวานนี่เองนะครับ3อย่างครับหลอดเลือดเล็กๆไตตาแล้วก็เท้าตีบตันลงเพราะความหวานในกระแสเลือดมันเข้มจนเกินไปเกิดอักเสบเพราะก็หนาตัวขึ้นจนทั้งท่อหรือรูในท่อในหลอดเลือดเล็กๆนึงตีบลงเลือดไปเลี้ยงไตวะไม่ได้ก็ไตตาตีนก็เสียหายไปนะครับอีกอันนึงก็คือหลอดเลือดขนาดกลางผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับท่านฟังครับหลอดเลือดกลางนั้นจะพบได้ที่สมองกับที่หัวใจครับหลอดเลือดไซส์ขนาดกลางๆมีรูขนาดกลางๆก็จะตีบช้ากว่าครับแต่ก็จะเกิดการตีบตันได้เพราะสองอวัยวะนี้คือที่สมองกับที่หัวใจเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อการทำงานเห็นชัดขึ้นเมื่อหลอดเลือดสมองตีบตันก็จะกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไงครับท่านฟังครับเบาหวานจะเป็นเหตุของการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเยอะมากเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็ทำให้เกิดเราช็อกตายเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็ดิ้นตายไปเกิดที่ต้องทำบอลลูนไบพาสเพื่อไปแก้ตีบตันตัวนี้แหละครับแต่บอลลูนเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจเพราะว่ามันขนาดไซส์กลางๆพอใส่เครื่องมือผ่านเข้าไปได้ก็ทำซะก่อนนะครับก็ช่วยชีวิตคนเรารอดได้เยอะบางคนก็ทำไม่ได้สองสามเส้นก็มีแต่ตีบตันทั่วไปเนี่ยก็ทั้งคอเลสเตอรอลก็ทั้งเบาหวานถ้ามีพร้อมกันนะฮะเป็นสองเด้งเลยครับอันนี้จะเกิดหลอดเลือดที่เล็กๆที่ไตที่ตาที่เท้าเร็วแล้วตามมาด้วยหลอดเลือดสมองก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือหลอดหัวใจก็ตามแต่ที่เป็นหัวใจตีบตันแล้วทำบอลลูนทำบายพาสท่านฟังเห็นภาพไหมครับหลอดเลือดต่างๆแล้วถูกรบกวนแต่ว่าหลอดเลือดเป็นตัวสำคัญนะครับเพราะเป็นกรดจ่ายออกซิเจนจ่ายอาหารไปให้อวัยวะทุกอันที่เซลล์ระดับเซลล์เลยทีเดียวถ้าเราเลือดตีบตันลงทุกคนเขาทำไมว่าจะเป็นทุกอวัยวะก็คือจะต้องเสียหายไปเพราะว่ามันขาดอาหารขาดออกซิเจนก็ทำให้เสื่อมไป
เบาหวานทำหน้าที่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแบบนี้เองครับแบบนี้เองคนไม่ได้ตายเพราะน้ำเบาหวานเพราะน้ำตาลเลือดสูงเลยไม่ใช่เลยแต่น้ำตาลเลือดสูงมีผลต่อไอ้ว่างต่างทั่วร่างกายให้มันรับเลือดน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายแล้วไอ้ว่างเหล่านั้นก็จะฝ่อไปเองนี่ครับเบาหวานภาคพิจารณาผมอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่แบบที่ท่านรับรู้มาก่อนถ้ามาบวกกันจะที่ท่านรู้มาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเช่นมันจะซึมๆจะช้าๆแล้วก็ว่ากันไปก็บวกเข้ามาแล้วกันนะครับพอบวกเข้ามาแล้วก็จะทำให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่าข้างในนั้นมันทำงานยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะทำไมไตถึงพังวะก็เพราะหลอดเลือดนะครับทำไมหลอดเลือดถึงพังวะก็เพราะน้ำตาลในเลือดมันสูงเกินไปเข้มเกินไปเหนียวเกินไปเป็นน้ำเชื่อมหนืดเกินไปนะครับทำไมอุดตันวะก็เพราะมันหนืดไงมันไม่ได้เป็นน้ำหวานธรรมดาแบบนี้น้ำอัดลมสีเขียวสีแดงที่เราเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแล้วทำไมถึงเป็นมีน้ำตาลสูงในกระแสเลือดก็เพราะเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินยังไงเพราะกระบะจะขนเข้าเซลล์ก็ไม่ได้ไม่รับไม่เปิดนะก็ไม่มีตกค้างในกระแสเลือดแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในพุงมีไขมันมากยังไงล่ะไขมันมันไปสร้างสารที่ยุให้เซลล์เราดื้อต่ออินซูลินพอสืบกลับไปนักสืบคุณหมอนักสืบสืบไปก็เพราะว่าไอ้ต้นเหตุจริงก็คือไขมันในท้องนี่เองครับท่านฟังพอไขมันในท้องมันเยอะเมื่อไหร่มันจะสร้างสารไปยุให้เซลล์เราดื้อไขมันเหล่านี้เองครับถ้าเราวัดมีวิธีการวัดคือเอาสายวัดรอบพุงเลยอย่าให้ใหญ่กว่าความสูงแต่ละคนหารด้วย2ครึ่งหนึ่งของความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้หมอไม่ได้คิดเองนะครับมีการใช้ MRI ไปประมาณสักหลายหมื่นรายนะครับเพื่อวัดไขมันในท้องแล้วเปรียบเทียบกับโรคเบาหวานว่าไขมันขนาดไหนว่าที่มันจะทำให้เกิดเบาหวานได้แย่ขึ้นในท้องเพราะ MRI มันเห็นไขมันในท้องแม่นมากนะวัดปริมาณได้เลยสุดท้ายจบที่ถ้าไปทำเองมาทุกครั้งก็ไม่ไหวหรอกครั้งละประมาณ10,000 กว่าบาท มันก็ต้องหาวิธีทำให้มันถูกลงเพื่อการกรองคนก็เทียบกับการวัดเลยคนไหนพุงใหญ่ก็วัดดูปรากฏว่าถ้าพุงไม่เกินส่วนสูงหาร2เป็นเซนติเมตรนะครับไขมันในท้องมักจะไม่เยอะพอที่ทำให้เกิดเบาหวานถ้าคนไหนพุงใหญ่เกินส่วนสูงหาร2ไขมันมากจนกระทั่งกระตุ้นให้เกิดเบาหวานก็เกิดไปเซลล์สร้างสารที่ดื้อต่ออินซูลินก็ไล่ตามกระบวนการที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อการเรียนแพทย์มันเรียนหนึ่งแบบเนี้ยมันมีเหตุมีผลอธิบายกันเป็นขั้นเป็นเตาะเป็นตอนแล้วก็สืบไปเรื่อยจนกระทั่งใช้เครื่องมือแพทย์ในการตรวจสอบต่างๆแล้วก็เอามาสอนกันให้คุณหมอรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจเรื่องของโรคแต่ละโรคแบบที่โดนเข้าใจแล้วก็ใช้การรักษาเพื่อแก้ไขได้โดยเพราะรู้เหตุที่มันอยู่แล้วครับเข้าสู่เรื่องของเบาหวานภาคพิสดารตอนจบนะครับวันนี้อย่างที่เรากล่าวไว้แล้วนะปัญหาเรื่องเบาหวานพอตรวจกันไปตรวจมาทำแบบไปแบบมาพบว่าปัญหาอยู่ที่น้ำตาลในเลือดสูงก็ตรงตามที่โบราณสังเกตว่าเวลาคนไข้คนนี้ไปฉี่แล้วมดมันจะมาตอมสมัยก่อนไม่ได้ฉี่ลงโถส้วมแบบปัจจุบันนี้ก็ฉี่ลงไปตามพื้นที่ที่มันหลบซ่อนๆอยู่ไม่อุดจัดผลคือมีมดตอมแยะเขาเลยคิดว่าในเบาเนี่ยเบาแปลว่าปัสสาวะรสมาตอมว่ามันหวานคนโบราณก็คิดแก้เขาเห็นเงี้ยก็ตั้งชื่อว่าอ๋อคนนี้เป็นเบาหวานปัสสาวะหวานมดถึงได้มาตอม พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นผมมาเรียนหมอถึงได้รู้ว่าอ๋อที่มันหวานเพราะว่าในเลือดมันมีน้ำตาลสูงครับ ไตมันเลยกันน้ำตาลที่สูงเกินออกทิ้งเท่าที่ทำได้ เป็นหน้าที่ของไตที่ทำงานอยู่ในร่างกายเราแบบปิดทองหลังพระไม่มีใครสั่งมันทำมันเองถูกควบคุมด้วย DNA ของเรานะครับน้ำตาลสูงเกิน120เมื่อไหร่มันจะกันแล้วก็ทิ้งเลยออกทางปัสสาวะแย่มากนะครับถ้าจะทำได้เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลในกระแสเลือดลงเพราะถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดเข้มข้นจนเกินไปจะเกิดพิษกับร่างกายเป็นพิษร่างกาย3แหล่งใหญ่ๆนะครับพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเป็นพิษต่อเยื่อบุเซลล์เยื่อบุในหลอดเลือดของเราในท่อหลอดเลือดของเรามันจะบวมจะอักเสบแล้วก็ตีบแล้วก็ตันพิษนี้แรงมากคนเบาหวานต้องเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนเบาหวานคือไตตาแล้วก็เท้าหลักรวมทั้งการที่หลอดเลือดสมองตีบตันก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วการที่หลอดเลือดหัวใจตีบตันก็คือที่ต้องทำบอลลูนกับแบพาสกันแค่5อย่างนี่ก็แย่แล้วอย่างเดียวก็แย่แล้วอาจารย์ใช่ๆคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนเนี่ยปีนึง 2-3 แสนคนโอ้นะไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่ล้างไตในประเทศไทยที่มีหน่วยล้างไตเพียบเลยในเมืองไทยเนี่ยครับ
พราะว่าสปสช.เขาให้ล้างได้จ่ายค่าล้างไตให้ก็เลยทำให้มีคนที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหตุมาจากเบาหวานที่ต้องล้างไตนั้นโรคแทรกซ้อนโรคแรกก็คือมันทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายมีอาการตีบตันเพราะอักเสบเยื่อบุภายในเพราะเจอกับความหวานมากเกินไปจนหวานเข้ากับน้ำเชื่อมเปรียบเสมือนอย่างนั้นนะครับธรรมดากินหวานไปแล้มไปแล้มปากไปแล้มไปแล้มลิ้นแต่นี่มันหวานเข้มมากจนกระทั่งเป็นเหมือนกับน้ำเชื่อมพูดน้ำเชื่อมคนจะเข้าใจได้นะเรากินขนมใส่น้ำเชื่อมลูกชุบลูกตาลต่างก็ใส่หวานเช่นนั้นนะครับโดยซ้อนที่สองที่เป็นพิษต่อร่างกายคือมันเป็นพิษต่อเม็ดเลือดแดงเราพูดไปแล้วครับเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วว่าในเลือดนั้นมีเม็ดเลือดแดงซึ่งนำออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงนี่เองมีสีแดงเพราะมีสารที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินนี่ธาตุเหล็กเป็นโครงสร้างสำคัญของมันครับเหล็กเป็นโครงสร้างของฮีโมโกลบินที่สีแดงเวลามีดบาดนิ้วเห็นสีแดงก็เห็นสีฮีโมโกลบินนี่แหละครับสีแดงเม็ดเลือดแดงเหล็กเราเจอความหวานในกระแสเลือดมันอยู่ในเลือดด้วยกันนะเม็ดเลือดแดงอยู่ในเลือดไอ้น้ำตาลก็อยู่ในเลือดพอน้ำความหวานเจอเหล็กเกิดสนิมใช่ครับชั้นใดชั้นนั้นผมเชื่อให้ฟังเฉยไม่ใช่ร่างกายเป็นสนิมอย่างที่ว่านะครับให้เข้าใจได้เห็นภาพได้ในชาวบ้านทั่วไปเมื่อเม็ดเลือดแดงเป็นสนิมแยะขึ้นจากธาตุเหล็กในฮีโมโกลบินนะครับเราก็มันก็เป็นพิษต่อร่างกายเพราะว่ามันต้องการให้เป็นเม็ดเลือดแดงเพียวๆสะอาดจะได้ขนออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ที่ปื้ดตายง่ายๆครับแต่พอเป็นสนิมปั๊บมันก็คุณภาพลดลงนั่นคนให้เบาหวานจึงดูซีดๆเซียวๆเม็ดเลือดแดงก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันมีเจอความหวานจนกระทั่งเสียหายผลกับการที่มีนี้ไงครับพวกหมอเราก็เป็นนั่งขบคิดเป็นพิษอย่างเงี้ยจะก็เสียประโยชน์มากเลยคนแค่เสียหมอก็เสียเอารักษายากขึ้นอย่างนั้นพลิกหน้ามือไปหลังมือกลับสิขอให้แล็บช่วยวิเคราะห์ซิว่าไอ้พิษจากการที่เกิดออกซิเจนเม็ดเลือดแดงเสียหายเนี่ยจะมาวัดความรุนแรงของเบาหวานได้ไหมปรากฏท่องแล็บยกมือขึ้นใช่ครับผมขออนุญาตทำให้เองเนี่ยแล้วแล็บก็ตรวจพบว่าตรวจวัดความเป็นสนิมมากน้อยกลางได้เลยมันช่วยให้หมอเขาช่วยเอาไปค่าน้ำตาลสะสมนี่ครับเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยคือที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับคือการเป็นสนิมของเม็ดเลือดแดงเนี่ยเอามาวัดความดูแลตัวเองของคนไข้ว่าย้อนหลังไป90วันเนี่ยคนไข้ดูแลตัวเองเรื่องความหวานเนี่ยดีหรือปานกลางหรือแย่ก็ถ้าแยกค่าไปจะสูงมากเลยน้ำตาลผสมนะครับถ้าวัดดูแลดีน้ำตาลผสมจะลดลงคุณหมอใช้ค่าเนี่ยครับเพราะมันยั่งยืนมันดูแลฟ้องเราย้อนหลังไป90วันมันต่างกับน้ำตาลที่เจาะตอนเช้าก่อนตรวจอันนั้นเฉพาะวันนั้นเช้านั้นเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้บอกอะไรพวกขั้นสัญญาและฉลาดสัก3วันก่อนถึงวันนัดเนี่ยไม่กินอะไรเลยไม่เอาเดี๋ยวคุณหมอนัดตรวจกลัวค่ามันจะขึ้นแต่คุณหมอเข้าไปดูที่ค่าน้ำตาลสะสมซึ่งมันย้อนหลังไป90วันเป็นนักสืบให้หมอเองนะครับคุณหมอก็เป็นนักสืบที่โอ้ดูแลตั้ง90วันเนี่ยหันหลังมองเลยย้อนหลังไปแล้วมาฟ้องหมอว่าคนไข้ในกอลุงแจ๋วลุงตุ่นดูแลตัวเองไม่ดีนะอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเจรจากับคุณไข้เอาเพราะว่ารู้แล้วข้ามไปอย่างเงี้ยไข้ก็จะเถียงไม่ครับผมไปกินเลยครับความหวานแต่ไม่เอาแต่หมอบอกว่าน้ำตาลสะสมมันสูงคุณลุงจะมาบอกหมอว่าไม่กินไม่ได้แหละอันนี้เป็นตัวที่ได้มางับคนไข้อีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วดูแลตัวยังไงเอาผลเสียมาเป็นผลดีนะครับพิษที่หนึ่งเกิดผลเสียคือหลอดเลือดมีการอักเสบบวมตีบตันนะครับพิษที่สองคือเม็ดเลือดแดงเกิดเป็นสนิมเพราะเจอความหวานแยะอันนี้ไม่ใช่สนิมนะครับแต่ว่าผมพูดให้ฟังให้เข้าใจให้เห็นภาพนะครับพิษที่สามนี่แรงมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับมันไปทำลายโรงงานสร้างอินซูลินเลยผมได้เล่าให้ฟังแล้วครับอินซูลินเปรียบเหมือนรถกระบะที่คอยบรรทุกน้ำตาลจากในเลือดเต็มกระบะหลังเลยแล้วก็พุ่งเข้าสู่เซลล์นะครับเซลล์จะยอมเปิดรับก็รถกระบะไม่เปิดรับน้ำตาลเพราะเกิดรถกระบะมันเจ้าเล่ห์มันบรรทุกน้ำตาลข้างหลังพอเซลล์เปิดปุ๊บมันก็ขับรถขับเข้าไปเลยน้ำตาลเลยสามารถเข้าเซลล์ได้ด้วยเหตุนี้เองอินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลเข้าเซลล์เพื่อจัดความเหมาะสมไม่ให้เกินภายในเซลล์ไม่ให้เกินควบคุมได้แต่ว่าพอโรงงานสร้างอินซูลินคือตับอ่อนของเราถูกความหวานในกระแสเลือดไปทำลายโรงงานอินซูลินคือรถกระบะอะไรมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆทุกทีเคยใช้100คันนี่ตัวอย่างนะครับพอโรงงานถูกทำลายไปก็สร้างรถกระบะได้น้อยลงแล้ว60คัน40คันเมื่อมีรถกระบะน้อยน้ำตาลเลยเข้าเซลล์ยากเมื่อเข้าเซลล์ยากน้ำตาลเลยตกค้างกระแสเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเป็นเบาหวานประเภทที่2ของค
ของที่เมืองไทยเราเจอประเภทที่2นะครับเจอเยอะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเป็นเบาหวานประเภทนี้ครับที่เซลล์มันดื้อต่ออินซูลินไม่ยอมให้กระบะเข้าสู่เซลล์กระบะจึงพาน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้น้ำตาลทั้งหมดจะตกค้างในกระแสเลือดไม่ถูกเข้าไปเผาในเซลล์อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องรู้นะครับว่าความหวานนั้นเป็นพิษ3อย่างแรงๆต่อร่างกายคือหลอดเลือดตีบตันเพราะทำให้เซลล์หลอดเลือดเสียหาย2เม็ดเลือดแดงเป็นสนิมเยอะคุณภาพเสียหายไปและ3ไปสร้างโรงงานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอทำเพราะมันไปทำลายโรงงานสร้างอินซูลินนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าท่านฟังจะได้ครับความรู้อย่างยิ่งในวันนี้นะครับว่าที่เป็นหวานแล้วมันเสียหายจากร่างกายเพราะเหตุ3อย่างนี้นะครับที่หมอต้องฉีดอินซูลินให้เราคนที่เป็นเยอะแยะเพราะโรงงานไม่สร้างแล้วไม่สร้างกระบะให้แล้วนะครับกระบะและขนน้ำตาลเข้าไม่ได้มีจำนวนคันน้อยลงถ้าท่านเข้าใจปุ๊บเนี่ยการดูแลร่างกายจะเข้าใจมากขึ้นจะช่วยคุณหมอในการดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะจะเห็นเลยครับว่าทั้ง3เหตุ4เหตุเนี่ยครับคุณหมอช่วยเราไม่ได้หรอกช่วยได้แค่เดี๋ยวดาวขณะนั้นแต่ระยะยาวหอมยั่งยืนนั้นเราต้องดูแลตัวเองก็ขายตัวเองช่วยดูแลเรื่องการกินการอยู่ให้ดีเพื่อให้น้ำตาลในกระแสเลือดไม่สูงเกินไปตอบสนองต่อยาที่คุณหมอให้พอดีพอดีลดน้ำตาลลงให้ได้ประมาณ100-125นะครับค่านี้เป็นค่าที่ปรารถนาหมอทุกคนปรารถนาถ้าอยู่ระดับนี้นานเนี่ยโรคแทรกซ้อนจากไตจากตาจากเท้าหรือหลอดเลือดสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือหัวใจขาดเลือดนั้นจะเกิดก็จริงแต่มันจะเกิดไกลนู้นเนี่ยมันยืดออกไปเยอะเลยครับเพราะการศึกษาทางเบาหวานเรารู้นะครับว่าเมื่อคุณค่าถูกข้อละครั้งเป้งเป็นเบาหวานนะคุณหมอบอกนับนิ้วไปเลยครับอีก10ปีข้างหน้านี่เห็นได้เลยคุณค่าตัวคนเนี้ยที่หมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องไตเกิดขึ้นไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าเราดีเลย์ดูแลตัวดีๆไอ้10ปีที่พูดถึงเนี่ยครับว่าจะเกิดโรคไตเนี่ยอาจจะยืดไปเป็น18ปีก็ได้ให้เราแก่จัดๆแล้วถึงมีการซึ่งตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็ถึงเวลาตายลาจากโลกไปแล้วในการยืดเวลานี้เองเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องช่วยตัวเองนะครับต้องทำให้เป็นจริงจังหมอจะใช้ยาในการช่วยลดปริมาณน้ำตาลลงแต่ว่ามันจะลดลงไม่ได้เลยไม่ถึงจุดที่พอใจเลยเมื่อท่านยังกินยังซื้อบื้อยังอยู่ในเนยนิ่งยังกินหวานเต็มที่ไม่ระวังตัวเองนะครับในการต้องช่วยกันในการรักษาคือสรุปแล้วเบาหวานนั้นหมอรักษาได้ 50%อีก 50% คนไข้รักษาตัวเองสนทนากับหมอปัญญาเฮลตี้ไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99